บรรยากาศของเมื่อวานนี้ความเคลื่อนไหวของท่านนายกนะคะไปที่บ้านพิษณุโลกคุณผู้ชมคะนอกจากถือว่าเป็นการเข้าบ้านพิษณุโลกครั้งแรกแล้วไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีการประชุมหารือกับคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายค่ะดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะตั้งแต่ 9:05 นาทีจะเห็นท่านนายกนะคะคุณอิงเนี่ยสวมชุดผ้าไทยสีครีมงาช้างเสื้อคลุมสีชมพูเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เดินทางเข้าสักการะศาลท่านเท้าหิรันพนาศูนย์ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านพิษณุโลกนะคะจากนั้นก็สักการะรูปปั้นพระนารายณ์บรรทมศิลป์ค่ะเป็นสัญลักษณ์พระราชทานเป็นเครื่องหมายประจำตระกูลประดิษฐานอยู่บนแผ่นศิลาในอ่างน้ำพุแล้วก็มีการหารือร่วมกับที่ปรึกษานโยบายของท่านนายกถือเป็นครั้งแรกด้วยช่วงเวลา 10 นาฬิกาทีนี้คุยอะไรกันบ้างต้องถามท่านนี้หนึ่งในที่ปรึกษาคุณผู้ชมคะหมอเลียบนายแพทย์สุรวงศ์สืบวงลีนะคะมีการออกมาเปิดเผยแหละเพราะว่าหลายคนโอ้เห็นรายชื่อคณะที่ปรึกษา 5-6 ท่านทำไมมีแต่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะที่ปรึกษาอาวุโสรุ่นเดอะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเลยมีคำคอรหาว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วรุ่นใหญ่จะทำงานไวไหมหมอเลียบเลยบอกเลยนะคะว่าอายุมากแต่ทุกท่านยังคงไฟแรงและแต่ละท่านโอ้โหไม่ธรรมดา5ท่านเชี่ยวชาญเฉพาะด้านลองฟังเสียงหมอเลียบกันก่อนค่ะทั้งหมดเนี้ยอายุมากนะครับท่านประธานอายุ80ปีแล้วนะครับผมเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยผ่านประสบการณ์กันมามากมายแล้วณวันนี้ก็ยังเรียนรู้ไม่หยุดนะครับหลายท่านเนี่ยเอายกอย่างท่านประธานพันศักดิ์ วิญญรัตน์นี่วันนี้หลายเรื่องที่ท่านพูดในที่ประชุมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมยังมีความรู้สึกว่าท่านติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่เทคโนโลยีต่างๆนะครับงั้นผมเชื่อว่าทั้ง5คนในเรื่องของการที่จะตกสมัยเนี่ยไม่มีนี่คุณผู้ชมที่ปรึกษา5ท่านเรียกว่าเห็นแบบนี้แต่รุ่นเก่าทั้งนั้นนะคะไล่เรียงมายกตัวอย่างคุณเพราะว่าหมอเลียบท่านอธิบายแบบนี้เลยเริ่มตั้งแต่คุณธงทองจันทรังสุนะคะเรื่องปฏิรูปราชการระบบราชการรับใช้ประชาชนได้ทำให้ภาคธุรกิจเอกชนได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่คุณพงษ์เทพกาญจนาเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนเป็นอดีตผู้พิพากษาคุณสุภวุฒิสายเชื้อมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจภาคเอกชนมาก่อนค่ะและยังเป็นประธานของสภาพัฒน์สนใจเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจส่วนตัวเองนั้นเคยผ่านมามีโอกาสทำงานด้านสาธารณสุขซอฟต์พาวเวอร์จึงสนใจหมายถึงหมอเลียบนะคะคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่งคุณพันศักดิ์ วิญญรัตน์ค่ะประธานที่ปรึกษาก็มีประสบการณ์ด้านการเมืองมีการนำเสนอนโยบายมาอย่างต่อเนื่องหลายนายกรัฐมนตรีและไม่ใช่แค่มองภูมิทัศน์เฉพาะประเทศไทยแต่มองถึงระดับโลกด้วยนะคะทีนี้การขับเคลื่อนนโยบายล่ะเรื่องหลักๆคณะที่ปรึกษาเขาเน้นไปด้านไหนบ้างคุณผู้ชมเศรษฐกิจแน่นอนนะคะแน่นอนเรื่องหนี้โครงสร้างหนี้พี่น้องประชาชนค่ะรวมไปถึงการแข่งขันการค้ากับต่างประเทศและสำคัญที่สุดณตอนนี้เฉพาะหน้าคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะส่วนนโยบายเรื่องการเมืองนั้นค่ะหมอเลียบบอกว่าแม้คณะที่ปรึกษาจะมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านแต่ก็พร้อมร่วมกันในการหารือแนวทางเบื้องต้นนะคะอย่างคุณพงษ์เทพกาญจนาก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเคยเป็นอดีตสสร.ร่างรัฐธรรมนูญปี 40 ด้วยท่านก็จะมีการพูดคุยหารือกันแล้วค่ะทีนี้ถามต่อมีการวางแผนไหมทำงานกี่เดือนถึงจะประเมินผลงานของคณะที่ปรึกษาท่านนายกด้านนโยบายค่ะหมอเลียบก็บอกแบบนี้ว่าการวัดผลการทำงานนะคะคงไม่มีใครไปกำหนด KPI ว่าต้องมีนโยบายกี่เรื่องแต่เท่าที่คุยกันทุกคนก็ต่างมีไฟพร้อมที่จะทำงานอย่างอาจารย์ธงทองเตรียมจะเรียกตัวข้าราชการบางส่วนมาช่วยงานแล้วเช่นเดียวกับตัวเองก็มีคนอยู่ในใจหากวัดเป็น KPI คงต้องดูที่ภาพใหญ่ว่าภาพของประเทศมีอะไรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มองเป็นเรื่องของเงื่อนเวลาว่าต้องกี่วันกี่เดือนแต่ระยะเวลาที่เหลือ2ปีกว่าอยากเห็นคนไทยพ้นจากความยากจนประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจที่พบในทุกวันนี้และหนทางที่ชัดเจนที่จะนำประเทศไทยกลับมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะจับตาดูภารกิจของคณะที่ปรึกษานายกนะคะ